2565กับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของ Dtac ในระบบเติมเงินย้ำว่าเป็นแพ็กเกจเน็ตในระบบเติมเงินของ Dtac นะครับตัวนี้ได้ทั้งเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมอันนี้ยังสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจกันได้เลยนะครับเบอร์ใหม่กดรหัสเบอร์เก่าติดต่อร้านค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมมากดรหัสนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว2เมก120บาท30วันเถมโทรฟรีก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันในช่วงหลังแล้วก็30เมกเถมโทรฟรีทุกเครือข่าย265บาทก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในช่วงหลังกันครับที่เห็นตอนนี้นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงของเดือนพฤษภาคม2565นะครับเหมือนที่บอกไว้ในคลิปก่อนว่าขยายระยะเวลาไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี2565คุณผู้ชมสามารถที่จะอยู่กับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันแบบยาวๆได้เลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเดือนพฤษภาคม2565แล้วไงล่ะแพ็กเกจก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเน็ตแบบไม่อั้นเป็นเน็ตแบบสุดคุ้มเน็ตแบบไม่อั้นแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย4เมกะบิตเพอร์เซก150บาทนาน30วันรวมภาษีแล้ว15เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย200บาท30วันก็รวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับรายละเอียดอื่นๆเหมือนเดิมนะครับเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันย้ายค่ายมาไม่เกิน7วันนะครับถ้าเกินไปแล้วก็สมัครไม่ได้ซิมก็หาซื้อซิมจากร้านลูกตู้ทั่วๆไปยกเว้นซิมในเซเว่นก็สมัครรหัสนี้ไม่ได้นะครับมันอยู่คนละกลุ่มกันส่วนการโทรฟรีก็เหมือนเดิมโทรฟรีครั้งนึงไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับตลอด30วันของแพ็คเกจวางโทรหรือรายละเอียดอื่นๆนะครับซิมที่เป็นระบบเติมเงินได้หมดเลยยกเว้นซิมทัวริสยกเว้นซิมแฮปปี้คอลซึ่งมันเอามาสมัครรหัสนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ต่ออายุอีก6รอบนะครับ6รอบนี้หมายความว่าตัวแถมโทรฟรีอ่ะมันอยู่อัตโนมัติ6รอบแล้วก็พอรอบที่7มันก็หลุดจากการโทรฟรีแต่เน็ตยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเน็ตยังต่อไปได้อีกเรื่อยๆประมาณ12เดือนหรือ13เดือนหรือ2ปีก็แล้วแต่สุดแท้แล้วแต่ว่าท่านใช้แบบต่อเนื่องหรือไม่นะครับถ้าท่านใช้แบบต่อเนื่องก็เน็ตก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆแต่ส่วนโทรฟรีอ่ะมันหลุดไปตั้งแต่รอบที่7นะครับรอบที่7เนี่ยหมดแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปเติมเน็ตกับทางร้านเข้าโดยตรงทุกๆเดือนอันนี้ท่านอยู่ไปเรื่อยๆนะครับ2ปี3ปีก็ยังอยู่สำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ถ้าท่านไปเติมเน็ตกับทางร้านเรื่อยๆทุกๆเดือนนะครับส่วนคนที่เป็นเบอร์เก่าย้ำเบอร์ใหม่อีกทีนึงรหัสในการกดนะครับ4เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย150บาทนาน30วันกดดอกจัน104ดอกจัน296ดอกจัน8488034 4เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออก15เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย200บาท30วันรวมภาษีแล้วกดดอกจัน104ดอกจัน577ดอกจัน8488034เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่านั้นติดต่อร้านค้าครับร้านค้าเขามีแอปของ Dtac One ในการที่จะสมัครต่อเติมเน็ตให้กับลูกค้านะครับเติมเงินกับเติมเน็ตมันไม่เหมือนกันนะครับเติมเงินเข้าไปคือเราได้เงินแล้วมันก็จะไปตัดเน็ตให้เองอัตโนมัติแต่ถ้ามันไม่ตัดเน็ตอัตโนมัติเราก็จะต้องพึ่งร้านค้าอีกครั้งนึงส่วนการเติมเน็ตเป็นการต่อเน็ตโดยตรงเลยนะครับต่อเน็ตโดยตรงนั่นคือการเติมเน็ตติดต่อร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับสาขามะนังทู0826499917 ID LINE 0869666338หรือผ่านทางช่องทางของ Facebook ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลค้นหาได้เลยครับแล้วก็มีหลายสาขาสาขามะนังสำนักงานใหญ่สะดวกรวดเร็วที่สุดนะครับนี่คือร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อขอสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตตัวนี้กันได้เลยนะครับตัว4เมก150บาทเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นเบอร์เก่าไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นตัว200บาทขึ้นไปอ่ะได้แน่นอนนะครับตัว15เมกแถมโทรฟรี200บาทขึ้นไปเนี่ยเบอร์เก่าทำได้แน่นอนครับร้านค้าเขาคิดค่าบริการเพิ่มอีก150บาทนะครับ150บาทถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะครับสำหรับตัว15เมกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย200บาท30วันหรือจะเป็นในส่วนของตัว30เมกนะครับบอนที่บอกไปว่า30เมกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย265บาทเนี่ยยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าเบอร์ใหม่ลูกค้าเบอร์เก่าแต่อันนี้จะต้องติดต่อร้านค้าอย่างเดียวนะครับไม่มีรหัสในการกดนะครับติดต่อร้านค้าอย่างเดียวต้องเป็นร้านลูกตู้ทั่วไปนะครับลองถามดูว่ามีโปรเน็ต30เมกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย200บาท265บาท30วันหรือไม่
ถ้ามีก็ดำเนินการได้เลยนะครับหรือคนที่เป็นเบอร์เก่าเนี่ยขอสามารถที่จะทำได้เช่นกันครับบวกเพิ่ม150บาทนะครับคนที่เป็นเบอร์เก่าติดต่อร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขาได้เลยนะครับสาขามะนังก็0826499917 ID Line 0869666338นี่คือในส่วนของการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสำหรับคนที่เป็นลูกค้าเบอร์เก่านะครับอยู่จังหวัดไหนก็ตามแต่ครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลกันได้เลยนะครับส่วนอีกตัวนึงครับ2เมกะบิตเพอร์เซ็กต์แถมโทรฟรีทุกเครือข่าย120บาท30วันอันนี้รวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าก็สามารถที่จะสมัครกันได้ด้วยเช่นกันนะครับตัว2เมกตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีค่าบริการในการเปลี่ยนก็คือ150บาทเหมือนกันครับเบอร์เก่าเนี่ยมีค่าบริการ150บาทติดต่อร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขาครับทาง Facebook ก็ได้ทาง LINE ก็ได้นะครับ0869666338นี่คือ ID LINE หรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ก่อนเช่นกันครับสาขามะนังโทร0826499917ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่นะครับติดต่อที่สาขามะนังเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับรายละเอียดอื่นๆแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่อยากที่จะจ่ายค่าทำ150บาทสำหรับเบอร์เก่าเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ระบบของการแกล้งย้ายค่ายได้เลยนะครับการแกล้งย้ายค่ายนี่ก็คือกดดอกจัน151ดอกจันเลขบัตรประชาชน13หลักสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหลังจากนั้นรอรับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับเขาจะถามเราว่าทำไมเราถึงที่จะย้ายค่ายนะครับไม่สะดวกในการให้บริการด้านใดหรือแล้วก็บอกไปว่าเราต้องการที่จะได้เน็ตตัว4เมก150บาท30วันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายเนี่ยทำให้เราได้ไหมถ้าทำได้เราก็อยู่ดีแทคต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้เราก็ค่อยย้ายค่ายนะครับอันนี้คือการแกล้งย้ายค่ายนะครับหรือจะเป็นตัว120บาทลองถามดูก่อนนะครับว่าได้หรือไม่2เมก120บาท30วันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายเนี่ยนะครับแต่ส่วนมากเจ้าหน้าที่เขาจะให้ราคาที่เป็น200บาทขึ้นไปนะครับได้แน่นอน200บาท15เมกเนี่ยนะครับไอเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการให้ได้แน่นอน30เมกแถมโทรฟรี265บาทเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาคอลเซ็นเตอร์เขาทำให้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็น150บาทเนี่ยเราต้องเจรจาต่อรองเราต้องดูเงื่อนไขก่อนนะครับว่าเราใช้งานมากี่ปีนะครับมันเข้าเงื่อนไขหรือไม่นะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเขาก็จะเสนอตัว15เมกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย200บาท30วันมาให้เรานะครับถ้าเราใช้ระบบแกล้งย้ายค่ายเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายค่าทํา150บาทนะครับเราไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราก็แกล้งย้ายค่ายไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ดำเนินการให้คือมันไม่เข้าในเงื่อนไขเราก็จะต้องติดต่อกับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์นะครับเราต้องติดต่อร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเพื่อที่จะดำเนินการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่เป็นเบอร์เก่าอ่ะนะครับแล้วก็มีค่าในการทำอีก150บาทท่านบวกเพิ่มเข้าไปเลยครับค่าทำ150บาทสำหรับคนที่เป็นเบอร์เก่านะครับส่วนคนที่เป็นเบอร์ใหม่ก็เราสามารถที่จะดำเนินการสมัครตามรหัสนี้ได้เลยนะครับคนที่เป็นเบอร์ใหม่คนที่เป็นย้ายค่ายเบอร์เดิมมาไม่เกิน7วันก็กดรหัสนี้ได้เลยนะครับแต่จะเอาตัวนี้ก็ติดต่อร้านค้าร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูล นะครับตัวนี้ก็ติดต่อร้านค้าร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเช่นกันนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับที่นำมาอัปเดตในช่วงเดือนพฤษภาคม2565นะครับแล้วก็โปรโมชั่นตัวนี้อยู่กันยาวๆไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี2565ยังสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้อยู่สำหรับคนที่เป็นเบอร์เก่าแล้วก็เบอร์ใหม่แล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมมานะครับอยู่กันยาวๆถึงสิ้นปี2565นะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ